สวัสดีนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในศึกระหว่างไททันคาเมล่าแมนและพวกเราเซกิบิตี้ทอยเล็ตกันนะคะเอาละค่ะศึกคราวนี้จะมีใครมาร่วมกวนบ้างถ้างั้นเราไปลองกันเลยเดี๋ยวเราก็จะเรียกสมัครพรรคพวกตัวแรกออกมาก่อนเขาคือสปีกเกอร์แมนเราจะให้เขาออกมาเป็นกลุ่มออกมาเป็นขบวนการและมาสู้กับเจ้าเซกิบิตี้แอสซัสซินโอ้ยดูถั่วส้มเขาซีมีลายด้วยนะวันนี้ถ้าเป็นถั่วส้มแอสซัสซินเหรอโอ้ถึงต่อให้เป็นแอสซัสซินเดี๋ยวเขาก็ตุยี่กับลงส้วมไปเรียบร้อยเขาก็โดนกดโถส้วมมาแล้วนะลงน้ำไม่หมดละแล้วเราก็จะให้ทีวีแมนมาช่วยอีกแรงหนึ่งเพราะว่าสปีกเกอร์แมนเนี่ยเขาน่าจะตรึงมือไม่ไหวนะมาสู้กับเจ้าสกิปิตี้ดีเจทอยเล็ตเฮ้ยกำลังเสริมมาโอ้โหดูสิตอนนี้ทีวีแมนเขาช่วยฉายแสงออร่าสีฟ้าออกมาโอ้โหมันขยับไม่ได้เลยดูสิมันโดนตึงอยู่กับพื้นเลยแต่พวกเราโถส้วมถึงก็ขยับไม่ได้เลยทีเดียวทำให้สปีกเกอร์แมนทำงานได้ง่ายขึ้นดูดิโอ้โหอย่างนี้ต้องซูฮกให้กับเขาซะแล้วและต่อไปเขาจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเราคาเมล่าแมนมาเจอกับเจ้าเซกิบิตี้โพลิสไทเลตซึ่งเขาสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้แต่ลงร้อยกันหรอกเจอหน้ากันทีไรจะต้องมีเรื่องมีประจันบานกันทุกทีแต่ตอนนี้เขาก็ตะลุมบานกันอยู่ตำรวจก็ขายเป็นโถส้วมนี่ไงตำรวจสงบไปตำรวจลงส้วมสงบแล้วถือว่าเป็นฝีมือของเราคาเมล่าแมนที่ใช้ได้เลยแหละแต่ว่าจะต้องมาปราบมือกับเจ้าแองเจิลไทเลตซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นแบบน้องๆบอสตัวพอๆประมาณเลยนะเราจะเรียกเขาออกมาสัก2ตัวเพื่อให้ทีวีแมนลองทำงานดูทีวีแมนเขาก็ยืนฉายแสงสีฟ้าออร่าของเขาเนี่ยกระจัดกระจายไปทั่วแอเรียบริเวณนี้แล้วล่ะโอ้ไม่ดูนี่พวกสปีกเกอร์แมนหน้าทิ่มกันหมดแล้วเหล่าคาเมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนก็หน้าทิ่มกันไปหมดดูท่าเขาตุยดิเขานอนกองกับพื้นนอนราบเป็นหน้ากองไงนะแต่ไม่ต้องห่วงพวกเรายังมีทีวีแมนอยู่เขายังสู้ไหวทีวีแมนยังพอไหวเพราะว่าทีวีแมนเขามีความสามารถพิเศษเรียกได้ว่าเขาช่วยกันรุมฉายแสงไม่อั้นโอ้หน้าทิ่มไปแล้วน่าสงสารจุงต่อไปต้องมาพบกับเจ้าลาสปีกเกอร์แมนเขามากับชุดลายใหม่ของเขาจริงๆเขาต้องเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแต่ว่าในมอดนี้เขาเพิ่มลวดลายให้กับมันลายพร้อยอย่างไรสู้กับเจ้าสกิบิตี้โพลิสไทเลตเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยเหรอหยุดหน้าตำรวจแม่หยุดได้ครับใส่หมวกมาซะด้วยอย่าขัดขืนให้เหนื่อยเลยไอ้เจ้าหัวลำโพงโอ้ยตอนนี้บิ๊กสปิกเกอร์แมนกำลังต่อสู้ท่ามกลางระหว่างเจ้าโถส้วม3ตัวแต่ว่าเขาก็หยุดยั้งมันได้แล้วต่อมาเราก็ให้เจ้ารัชทีวีแมนออกมาสู้กับเจ้าแมงมุมไทเลตโอ้โหมากันเต็มเลยไหวไหมเนี่ยเอาไม่รอช้ารีบทำการช่วยกันฉายแสงกับบิ๊กสปีกเกอร์แมนโอ้โหตุ้มเดียวมีท่าตุยของเจ้าพวกไทเลตด้วยเหรอสตันไปเลยทีเดียวขยับไม่ได้เลยนะแล้วบิ๊กคาเมล่าแมนก็ได้ออกร้องสักทีออกมาทั้งสองตัวแล้วเราก็เรียกเราของคาเมล่าแมนเนี่ยให้ออกมาช่วยเป็นกำลังเสริมหนุนหลังอีกทีนึงนะมาซึ่งกับเจ้าคาโมเซียสกิบิตี้ไทเลตซึ่งเจ้าตัวเนี้ยน่าจะเป็นสายทหารเฮ้ยตัวนี้เขาโหดนะโอ้โหหงายเงือบกันหมดเลยแต่ว่ามันก็รังแกเจ้าสปีกเกอร์แมนของเรานอนราบเป็นหน้ากองไปแล้วดูดิขนาดตัวร้ายยังตายเลยอะมาปล่อยให้ร้ายคาเมล่าแมนของเราโจมตีอยู่ไม่เท่าไหร่ก็สิ้นท่าเจ้าทอยเลตซะงั้นกลับกลายเป็นสู้ไม่ได้ถ้างั้นต้องเรียกไททันคาเมล่าแมนออกมาช่วยสู้ซะแล้วโอ้โหเขาบินมาอย่างแท้นะไททันคาเมล่าแมนเขาบินมาถึงเขาก็ปล่อยลำแสงพลังงานคอสีฟ้าออกมาเออทำไมพลังเขาเบาจุงเบยสีเขาเจือจางมีเจ้าคาโมตัวเดียวไม่พอแต่ต้องมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นแบบนี้โอ้โหงานงอกแล้วโดนลูบจะไหวไหมเนี่ยเพื่อวัดฝีมือของไททันคาเมล่าแมนว่าเขามีพลังแน่สักแค่ไหนอืมนี่เจอท่าขายแสงอีกรอบนึงแต่ว่าไททันคาเมล่าแมนเขาก็บินปล่อยพลังงานไม่หยุดเรียบร้อยโอ้โหเหลือแต่ส้วมกลายเป็นซากสุสานของเจ้าส้วมคาโมไทเลตไปแล้วโหดเกินนะตัวนี้ฝีมือของไททันคาเมล่าแมนไม่เป็นสองรองใครแน่นอนแต่ว่าถ้าจะให้เก่งสุดนะตอนนี้จะต้องเป็นไททันทีวีแมนอัปเกรดแต่ว่าเราจะส่งสปีกเกอร์สไตรเดอร์เนี่ยออกมาสู้ก่อนว้าวตัวเตรียมมาเตอร์น่ารักจุงศึกนี้เขาพกลำโพงมาด้วยลำโพงของเขาไม่ธรรมดาคลื่นเสียงของเขาเนี่ยทำให้เจ้าพวกสกิบิตี้ทอยเล็ตถอยหลังได้แล้วล่ะดูดิโอ้โหเซนเซอร์ล้าวน่าดูแต่ว่าเจ้าสกิบิตี้ไทเลตสไตรเดอร์เนี่ยมันก็ไม่ยอมแพ้นะถึงแม้มันจะได้ยินเสียงกระหึ่มแค่ไหนเจ้าลำโพงสไตรเดอร์ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเขาก็ด่าหน้าเข้ามาต่างคนต่างแบบไม่มีใครยอมใครนะเหมือนกับเขาจะวิ่งหนีหรือเปล่าไม่แน่ใจเราเลยให้สปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยออกมาช่วยอีกแรงเพราะว่าเข
เหล่าลำโพงเหมือนกันนะแต่ดูท่าทางเหล่าคาเมล่าแมนของเราจะสู้ไม่ไหวนะต้องเจอศึกสามประสานหน่อยช่วยกันลุ้มเราเลยต้องให้เจ้ากล้องคาเมล่าแมนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยออกมาจำนวนเยอะกว่านี้แล้วออกมาช่วยเราเพื่อนของเขาโอ้โหดูเหมือนว่าเจ้าแมงมุมทอยเลทเนี่ยมันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะแล้วมันก็เข้ามาลุมทำไงดีล่ะขนาดจำนวนเยอะขนาดนี้ยังสู้มันไม่ได้เลยอ่ะอย่างนี้ต้องเรียกกำลังเสริมไม่ต้องสิเขาให้ตัวยังไปทีละคนแล้วอ่ะเราต้องไม่ตามกองหนุนมาตอนนี้เขาเหลือเพียงคนเดียวแล้วเหรอเขาจะสู้ไหวหรือเปล่านะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราเรียกใครท่าสปีกเกอร์แมนออกมาช่วยอีกแรงละกันโอ้โหเขามาพร้อมกับหุ่นอันจำม่ำของเขาปล่อยขึ้นเสียงทีหูหัวสั่นเลยขึ้นเสียงของเขานี่เขาบอกว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะไปกระหึ่มทีนึงจะโถส้วมนี่ถึงกับตัวแตกเลยล่ะแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเขาจะมีพลังงานสักแค่ไหนในหมดตัวนี้นะเจ้าสไตเดอร์ไทเลตเนี่ยออกมาเยอะกว่าเดิมโอ้โหกระจายให้ท่านสปิกเกอร์แมนจะได้แสดงพลังอำนาจของเขาออกมาโดยการยิงพลังงานคอขึ้นเสียงออกมากระหึ่มทั่วสนามรบแล้วเราก็ให้ไททันคาเมล่าแมนออกมาช่วยอีกแรงหนึ่งนี่ครับเป็นคู่หูกันเขาก็ต้องมาช่วยกันสิเขาถือว่าเป็นไททันคู่หูในรุ่นแรกๆกันแหละที่เขาสองคนเป็นพันธมิตรและได้กลับมาช่วยเหลือกันแต่ว่าดูท่าทางเจ้าสไตเดอร์สไตเลตเนี่ยมันจะไม่ยอมตายง่ายๆนะโอ้ยมันเล่นลานลำโพงของเขาเรียบร้อยไปแล้วอ่ะโอ้หน้าทิ่มไปแล้วน่าสงสารจุงตัวนี้อย่างนี้ต้องให้ถึงมือไททันนะไททันคาเมล่าแมนไททันสปิกเกอร์แมนเร็วเข้าจัดการมันช่วยกันฉายรังสีก่อนโอ้โหเหมือนกับเขาจะยิงเลเซอร์เป็นปืนเลเซอร์สีแดงออกมาใส่เลยนะแต่ว่าศึกคราวนี้ยังไม่จบนี่เลยมาเจอคนที่เก่งนะตอนนี้ไททันทีวีแมนแต่ว่าร่างนี้เขายังไม่ได้อัปเกรดนะเป็นร่างแรกนะร่างนี้ก็โหดได้เขามาพร้อมกับหน้ายิ้มจิบิแล้วก็สามารถปล่อยพลังงานคอเปิดโหมดหน้าจอใช้แสงสีแดงใส่จะพวกสกีบิตี้แซสไทเลตออกมาได้แต่ว่าเจ้าโถส้วมก็ยังพ่นไฟใส่เขาโอ้โหตุ้มเดียวแต่ว่าก็ไม่คารามมือเจ้าไททันทีวีแมนหรอกนะถ้าอย่างนั้นต้องมาเจอกับเจ้าเฟรมโทไทเรตซึ่งเราเนี่ยจะเพิ่มจำนวนออกมาเยอะๆดูฝีมือของไททันทีวีแมนดิว่าจะควบคุมสถานการณ์ศึกครานี้ได้หรือเปล่าโอ้ยโดนจิ้มจิ้มลายตัวพอมากระชั้นชิดเข้ามาถึงตัวเขาก็ได้ใช้อาวุธน้ำแหลมคมบรรไลของเขาจิกลงไปที่เจ้าพวกโทรเฟมเห็นหน้าเขาป่ะเมื่อกี้เขาทำหน้าโหดด้วยนะอันนี้คือโหดแล้วใช่ไหมอย่าบอกนะว่าโหดมันฮาแล้วมาเจอกับเจ้าอัปเกรดไททันสปิกเกอร์แมนอีกตัวหนึ่งไม่เขามาร่วมมือกันแล้วเขาไม่ได้แค่ร่วมมือนะเขายังร่วมสู้ร่วมฝ่าฟันไปด้วยกันอีกต่างหากแต่ว่าเราจะเพิ่มเจ้าเอสเซซินไทเลตตัวกระจอกเนี่ยออกมาสู้กับเราไททันแต่ว่ายังไม่ทันเท่าไหร่เลยก็กระจัดกระเจิงกันไปหมดละกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางไม่มีใครสู้ไททันสปิกเกอร์แมนอัปเกรดได้ง่ายๆหรอกนะต้องเจอตัวใหญ่หน่อยต้องเจอจีแมนเรียบร้อยหลับสบายเหลือแต่ส้วมเป็นอนุสาวรีย์กลายเป็นซากศพไปแล้วคิดว่ามันคือสุสานโถส้วมก็แล้วกันนะแล้วต่อไปเราจะเพิ่มเจ้าโถส้วมเนี่ยให้มีจำนวนเยอะขึ้นแล้วไซส์ใหญ่ขึ้นนี่ถ้าคอมพิวเตอร์มันไหวถึง100ตัวก็อยากจะ VS ถึง100ตัวนะหันตัวไปเลยเออถ้างั้นก็แมประเบิดแล้วนี่เลยเจ้าแองเจิลไทเลตมาเจอกับไททันคาเมล่าแมนหน่อยนี่มาเป็นทีมครบ3แล้วมาเจอกับไททันทีวีแมนและไททันสปิกเกอร์แมนโอ้โหดูเขาระเบิดพลังกันดิ3เหล่าไททันช่วยกันระเบิดพลังสู้กับเจ้าแองเจิลไทเลตมาดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปทีเดียวไม่ทันอยู่แล้วไปกันหมดแล้วทีเดียวกลายเป็นสุสานไปแล้วดูดิหลับสะเบยกันหมดทุกคนเลยดูดิโหดเกินนี่ยังทำไม่ได้ทำอะไรนะแค่ยืนเฉยๆนะเขาคือ3จตุรเทพเลยนะแล้วดูสภาพของเจ้าไทเลตดิกลายเป็นซากไม่มีเหลือแล้วเราก็มาดูกันอีกแมปนึงแล้วพันธมิตรอีกฝั่งนึงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเราคร็อกแมนเริ่มจากคร็อกแมนกับเฮาส์คร็อกแมนสองคนนี้เขาเป็นคู่หูดูโอกันบวกกับลัชคอกแมนอีกตัวหนึ่งโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยถือว่าเป็นเดอะแก๊งคอกแมนนะมาเจอกับเจ้าไทเลตมือใบเลื่อยเมื่อเขาสองฝ่ายปะทะกันเจ้าลัชคอกแมนก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปบวกก่อนเพื่อนเลยแหละเอาแต่เจ้าหัวบ้านเมื่อกี้มองเท่งมาแล้วอะไม่ต้องห่วงลัชคอกแมนยังอยู่แล้วหัวหน้าเราไปไหนละ
อ๋อหน้าเหรอเขาไปเดินชิวๆเดินเล่นในหิมะน่ะแต่เขาโดนตุ๋ยหลังแล้วทำไงอ่ะแล้วเขาก็เจอกับเจ้าไทเรนไปเรื่อยเนี่ยถ้ามาจุดโจมเขาต่อหน้าต่อตาโอ้เขาจะยังไหวอยู่นะเขาก็ไม่รอช้ารีบเอาไม้เท้าตีหัวเจ้าพวกไทเรนแต่ว่าเขาก็เสียท่าให้เจ้าพวกไทเรนมือไปเรื่อยซะงั้นแต่ว่าทันใดนั้นเองเจ้าพวกดิวแมนเนี่ยก็ออกมาช่วยกู้สถานการณ์มาไว้ได้แล้วก็บิ๊กดิวแมนซึ่งโมเดลของเขาก็สวยใช้ได้สู้กับมินิมิวทันทอยเลตดูดิโอ้โหเอ้ยเจ้าบิ๊กดิวแมนมันสามารถล้มมิวทันทอยเลตได้ง่ายๆเลยแหละแค่เอาสว่านของมันจ่อแล้วเอามือสว่านต่อยเราก็เลยเพิ่มมิวทันทอยเลตเข้าไปหลายตัวเอาไปแล้วเพราะว่าบิ๊กดิวแมนเราก็สู้ไม่ได้เพราะว่าจำนวนมิวทันมันเยอะเกินเราเลยเรียกกองหนุนไททันดิวแมนออกมาจัดการบอสไททันดิวแมนของเราก็ไม่รอช้าเขาไปจู่โจมเจ้ามิวแทนทอยเลตซะเลตุ่มเป๊ะเลยโอ้โหทีเดียวอยู่เลยเหรอโหดเวอร์ดูโมเดลของเขาสักก่อนแล้วดูหัวสว่านของเขาสักก่อนนะถ้าอย่างนั้นเจอกับ G-Man เนี่ยเป็นไงล่ะ G-Man เวอร์ชันเหลี่ยมโอ้โหนี่ท้าทายอำนาจเหรอถ้าท้าทายอำนาจของไททันดิวแมนแล้วก็ไททันเจอนี่หัวสว่านยักษ์หลับสะเบยจอนิดเดียวเจ้าจีแมนอะถึงกับเลือดหดหายไปทันทีทันใดเลยนะแต่ว่าเลือดของไททันดิวแมนก็ยังอยู่อีกเยอะเราก็เลยเพิ่มจำนวนกองทัพของเราไทเรตเนี่ยออกมาเยอะๆเราเลยให้ไปสู้กับมิวแทนไทเรตหลายๆตัวดูปรากฏว่าตีทีเดียวเจ้ามิวแทนไทเรตอะหายวับไปกับตาเลยแหละเจ้ามิวแทนยังไม่ทันจะตีสักครั้งเลยอะถ้างั้นต้องเจอกับเจ้าเจแอนชิลไทเรตมาเลยเจอปืนบาซูก้าหน่อยเฮ้ยจะสู้หัวสว่านของไททันดิวแมนได้เหรอแต่ทั้งคู่เขาเป็นโรคสายตาสั้นนะทำไมเขาหันหลังหากันเขาไม่ชอบสู้กับตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นตัวเปียกไปแล้วเราก็ใส่แบบตัวลูกกับตัวเล็กลงไปเฮ้ยเขาเห็นกันแล้วเฮ้ยจิ้มไปเฮ้ยดูดิมันเอาโล่มากันหน้านี่ด้วยอ่ะทำให้เลือดของไททันดิวแมนลดพวบๆล้วนๆเลยแหละโอ้โหจะไหวไหมจะทำลายมันน่ะเหรอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าไททันดิวแมนก็ยังทำลายโลกมันได้นะโอเคค่ะก็ระหว่างศึกไททันคาเมราแมนและสกีบิตี้ไทเรตก็ยังคงดำเนินต่อไปยังไม่มีจุดสิ้นสุดง่ายๆนะวันนี้เราก็เปิดศึกให้เขามาไฟติ้ง VS กันไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้ามีม็อดตัวใหม่ๆแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามารีวิว VS กันต่อนะคะถ้าชอบม็อดของคาเมราแมนและสกีบิตี้ไทเรตแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เราไปกันแล้วนะบ๊ายบาย